น้องคนนี้นะครับตื่นมาแล้วมีอาการภูมิแพ้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คิดว่าเกิดจากฝุ่น PM 2.5 แต่ว่าช่วงนี้นะครับอากาศที่กรุงเทพจัดว่าดีมากคุณหมอยืนยันได้เลยนะฮะเพราะว่ากทม.ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถึง70สถานีครอบคลุมทั้ง50เขตเลยล่ะครับร่วมมือกับขสมก.ตรวจวัดควันดำรถโดยสารประจำทางและยังตรวจสอบมาตรการป้องกันฝุ่นของโครงการก่อสร้างต่างๆด้วยนะครับส่วนเรื่องอาการป่วยของน้องถ้าไม่แน่ใจแล้วก็คุณหมอเขาแนะนำให้ไปใช้บริการคลินิกมลพิษทางอากาศครับเพื่อรักษาอาการป่วยจากฝุ่นโดยตรงครับจะได้สบายใจหายห่วงครับเพราะกทม.มีภารกิจปกป้องทุกชีวิตให้ปลอดภัย